ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อดาบสมโนด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องกิเลสสามกองเชิญรับฟังกันได้เลยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมีผู้ถามว่ากิเลสสามกองคือความโลภความโกรธความหลงในกิเลสสามกองนี้กองสุดท้ายคือความหลงไม่มีลักษณะไม่มีอารมณ์ที่จะรู้ได้จะทำอย่างไรความหลงมันจึงจะหมดไปกิเลสสามกองกองแรกคือความโลภความโลภเกิดขึ้นอันนี้ก็มีอารมณ์เป็นที่ให้คนเรารู้ได้ความโกรธก็มีอารมณ์ให้เรารู้ได้เวลาโลภอยากได้สิ่งใดๆขึ้นมาอันนี้ก็ย่อมจะเห็นได้รู้ได้ความโกรธเกิดขึ้นมาอันนี้ก็ย่อมจะรู้ได้เหมือนกันก็ทั้งความโลภและทั้งความโกรธสองประการนี้รู้ได้รู้สึกได้และก็บังคับมันได้มันจะชนะเราหรือไม่หรือว่าเราจะชนะมันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราแพ้มันอันนี้เราก็ต้องไปตกอยู่ในอำนาจของมันคือความโลภหรือความโกรธซึ่งจะแสดงต่อไปมันจะแสดงเรื่องของมันต่อไปด้วยความโลภมันจะแสดงเรื่องของมันอย่างใดนั้นมันก็แล้วแต่หนทางที่จิตใจมันตกที่อยู่ตกไปอยู่ในใต้อำนาจของความโลภถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาสักหน่อยหนึ่งก็จะหาสิ่งที่ตัวอยากได้ด้วยทางที่ไม่เผ็ดร้อนหรือไม่เป็นโทษมากคือหาในทางที่ชอบเช่นการทำมาหากินหรือการซื้อการขายอันจะได้รับมาก็เรียกว่าทำไปตามสัมมาอาชีวะเมื่ออยากได้เงินได้ทองขึ้นมาอยากมีเงินมีทองใช้แล้วก็ประกอบอาชีพก็อาศัยความโลภเป็นเหตุอย่างนี้ก็ไม่มีโทษมาก
แต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถในทางที่จะหามาได้ในทางที่ชอบโลกที่มันเหนือจิตใจมันก็มักจะได้มาหามาโดยทางที่ไม่ชอบโดยธรรมเช่นรักของเขาโกงของเขาปิ่นปลอกพูดเท็จเอาของเขามาหลอกลวงของเขามาอะไรเหล่านี้เป็นต้นตลอดจนรับของเขามาหรือได้มาโดยที่ต้องทุบต้องตีกันวิวาทกันอันนี้ก็เรียกว่ามีโทษมากฉะนั้นความโลภอย่างใดก็ดีความโกรธอย่างใดก็ดีในเมื่อมันเหนือจิตใจหรือไม่มีปัญญาเอาชนะมันได้ก็ต้องเป็นไปตามอำนาจของมันความโลภก็ที่เก่ามาแล้วความโกรธถ้ามันเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัญญาควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันแล่นไปตามอำนาจของความรู้สึกในเวลาที่เกิดความโกรธขึ้นมานั่นอยากจะด่าอยากจะว่าโกรธขึ้นมามันก็ด่าออกไปแล้วอยากจะว่าก็ว่าออกไปแล้วอยากจะตบหน้ามันอย่างนี้ก็ทำไปแล้วดังท่านก็ยับยั้งไม่ได้ก็เอาแบบรุนแรงก็เล่นเอาสัตว์อาวุธเข็นฆ่ากันอันนี้ก็ด้วยอำนาจของความโกรธที่ไม่อาจที่จะคุมมันให้อยู่ในใต้อำนาจได้อันนี้ก็มีโทษมากตามโลกและความโกรธจึงกล่าวข้างต้นว่ามันเป็นอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในจิตในใจของคนเราแล้วก็ถ้าข่มไม่ได้ก็จะต้องเป็นผู้ที่พ่ายแพ้ต่อกิเลสคือความโลภและความโกรธอันนั้นก็ต้องเสวยความทุกข์ไม่ในปัจจุบันก็ในอนาคตทีนี้ความหลงที่กล่าวมาว่าเป็นกิเลสกองที่สามอันนี้ไม่มีตัวตนหรือไม่มีอารมณ์ไม่มีลักษณะแสดงออกมาให้รู้เลยจะทำอย่างไรใครจะไปขจัดมันได้ในเมื่อมันไม่มีลักษณะแสดงให้รู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็นับว่าความหลงนี้มันไม่มีอารมณ์จริงและมันไม่มีตัวตนจริงมันเป็นแต่ความมืดมนคือความไม่รู้ไม่รู้ด้วยมองไม่เห็นด้วยว่าหลงอย่างไรก็เพราะฉะนั้นความหลงนี้มันจึงเป็นข้อที่ขจัดได้ยากเป็นกิเลสที่ร้ายแรงกว่ากิเลสทั้งสองกองดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
จะถามว่าคำว่าความหลงมันเป็นกิเลสแล้วก็ความหลงมันทำให้เป็นอย่างไรมันทำให้คนเป็นอย่างไรความหลงนี้ก็คือความไม่รู้คือความไม่รู้แจ้งคือความไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงไม่รู้จักก็เลยกลายเป็นความหลงอันนี้คือเขาเรียกว่าความหลงไม่รู้อย่างไรแล้วคือมันมองไม่เห็นเหมือนกับว่ามืดไปหมดมองไม่เห็นอะไรอย่างในกลางคืนจะเป็นต้นไม้หรือจะเป็นหินเป็นผาเป็นบ้านเป็นเรือนความมืดมันคลุมอยู่แล้วก็มองไม่เห็นฉะนั้นกิเลสคือความหลงมันพูดเหมือนกับว่าคือเป็นความมืดคือมืดไม่รู้แต่ไม่ใช่หลงแบบหลงทางหลงแบบหลงทางอันนั้นไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าหลงไม่รู้นี่มันเป็นอีกลักษณะหนึ่งคือหลงโดยไม่ต้องเดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลงผิดหรือหลงที่ไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงก็คือหลงตัวหลงตนโดยเฉพาะคือหลงตัวหลงตนอันนี้มันเป็นความผิดหรือความไม่เข้าใจความไม่รู้แจ้งก็ที่ว่าหลงตัวหลงตนนั่นน่ะก็คือหลงเอาอะไรมาเป็นตัวเอาอะไรมาเป็นตนอันนี้ก็อยู่ที่เราท่านทั้งหลายนี้เองคือร่างกายหรือขันธ์5อันเนี้ยคือไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็สำคัญว่าร่างกายของเราท่านทั้งหลายนี้คือมันเป็นตัวเป็นตนหรือหลงโดยความสำคัญว่าเป็นตัวเราหลงสำคัญว่าเป็นตัวเราแล้วก็ไปยึดถือว่าเป็นตัวเราอันนี้แหละคือความหลงชื่อว่าหลงไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงหลงแล้วก็เข้าไปยึดถือเช่นเมื่อหลงแล้วเข้าไปยึดถือมันก็บันดาลโทษไปตามอำนาจของมันแสดงโทษอย่างไรหรอกมันแสดงโทษคือในการที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนแล้วเช่นเขามาว่าเราเขามาติเราเขามาทักท้วงเราอย่างนี้เขามาว่าของพิษอย่างนี้อันนี้ก็เกิดความไม่ชอบใจแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมาว่ากูอย่างนี้อย่างนี้ฝ่ายหนึ่งก็ว่าก็แกไม่ดีนี่แกไม่ถูกนี่ไปอย่างนั้นแหละมันก็เกิดเป็นมึงขึ้นมาเกิดเป็นกูขึ้นมาก็ว่าใส่กันไอ้หนึ่งก็ว่าใส่หนึ่งไอ้คนหนึ่งก็ว่าใส่หนึ่งก็เหมือนกับว่าเอาไปใส่กันหรือสาดน้ำใส่กันมันก็เป็นการทะเลาะวิวาทกันไม่ลงกันไม่หักไข้กันไม่เห็นอกเห็นใจกันก็เพราะว่าสำคัญผิดว่าในตัวของเรา
หรือสำคัญว่าเราผิดเขาผิดเราถูกอย่างนี้เป็นต้น ก็ในเมื่อหลงเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาดังนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์ที่จะติดตามมาทีหลังในเมื่อสมมติว่าสองคนอยู่ด้วยกันเกิดผิดอกผิดใจกันเกิดผิดอกผิดใจกันมองกันไปในคนละด้านก็ไม่เป็นสุขแล้วถ้าอยู่ในบ้าน เดียวกันก็จำเป็นต้องแตกกันแล้วถ้าเป็นผัวเป็นเมียก็จะต้องแยกกันแล้วอย่างตรงนี้ก็เพราะว่าความสำคัญในตัวในตนของกันและกันนอกจากการทะเลาะวิวาทแล้วก็ยังเป็นเหตุให้ต้องแตกเล้ากันจะเป็นสองคนก็ตามจะเป็นสองพรรคก็ตามหรือจะเป็นสองฝ่ายก็ตามถ้าต่างถือเป็นแต่ละฝักแต่ละฝ่ายแล้วมันก็เป็นเรื่องกันคือเป็นเรื่องของความทุกข์นั่นเองทุกข์มันก็จะติดตามมาแต่ถ้าผู้ที่รู้ตามความเป็นจริงแล้วเขาด่าเราก็ไม่โกรธเขาด่าเราก็ย่อมไม่โกรธเขาว่าเราก็ย่อมไม่โกรธอันนี้ก็เนื่องจากว่ารู้ตามความเป็นจริงและเราไม่มีในเมื่อไม่มีเราก็ไม่มีผู้รับนั่นเองแล้วก็ไม่มีเขาด้วยถ้ารู้ผู้ที่รู้ตามความเป็นจริงไอ้เขาก็ไม่มีไอ้เราก็ไม่มีไอ้เราที่รับไอ้เขาที่ด่าเรามานั่นมันก็เป็นแต่เพียงลมหรือเป็นแต่เสียงแต่เขาจริงๆมันก็ไม่ใช่มีตัวตนของเขาก็ไม่ใช่มีก็มีแต่น้ำดินลมไฟไอ้ตัวของเราจริงๆมันก็ไม่มีเหมือนกันก็มีแต่น้ำดินลมไฟแต่ไปยึดถือมันเข้ามันก็เลยเป็นเรื่องของการเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะนั้นผู้ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็เป็นเรื่องก็เกิดแห่งความทุกข์ทั้งหลายถ้ารู้ตามความเป็นจริงมันก็สงบใครจะมาด่าเราก็ดีใครจะมาตีเราก็ดีใครจะมาประจนเราก็ดีเขาได้ด่าเราแล้วเขาได้ตีเราแล้วเขาได้ประจนเราแล้วแต่แล้วก็ไม่ยึดไม่ถือไม่ตอบอันนี้ก็ทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นก็ไม่ติดตามมาดังที่เราตรวจกันอยู่ทุกวันทุกวันนั่นน่ะอันนี้ก็คือว่าความไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็ไม่มีทุกข์จะอยู่ด้วยกันสองคนก็ดีสี่คนก็ดีแปดคนก็ดีสิบคนก็ดีเก้าคนก็ดีร้อยคนก็ดีถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นหรือเข้าใจเป็นตัวเป็นตนมันก็ย่อมจะไม่มีความทุกข์จะทำอย่างไรแล้วจึงจะรู้แจ้งตามความเป็นจริงหรือจะกระจัดความหลงนี้ได้ไอ้กิเลสตัวนี้กิเลสความหลงความไม่รู้นี้เราไม่เห็นตัวเห็นอารมณ์ของมันไม่เห็นหน้าเห็นตาของมันแต่เราต้องกลับมาดูที่สังขารร่างกายอันนี้แหละ เราต้องย้อนกลับมาดูคือดูอะไรคือดูกายดูใจดูที่กายก่อนดูที่กายก่อนมาดูตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดูที่กายนี้ดูตั้งแต่เกศาแล้วก็โลมานะขาชันตาตะโจมังสังมหาลูอัจฉิ
ถีอัฐินินชังอะไรเนี่ยเรามาดูอาการ32ประการอันนี้ดูอาการ32ประการนี้ดูอันนี้ก่อนท่านฟังทั้งหลายเกศาคืออะไรอันนี้เราก็รู้กันแล้วเกศาก็คือผมโลมาก็คือขนนะขาก็คือเล็บทันตาก็คือฟันตะโชกก็คือหนังมังสังก็คือเนื้อนะฮะรูก็คือเอ็นแล้วก็เรื่อยเรื่อยไปตามคำที่เราเล่าเรียนที่เราได้สวดเราได้พระทายกันนั่นเองจนถึงข้อทุดท้ายมุดดังจนถึงข้อทุดท้ายข้อที่32ก็ดูท่านให้ทบทวนดูอันนี้ละคือดูสรีระร่างกายอันนี้ดูไม่เห็นชัดดูทบทวนอยู่เสมอท่านให้ดูอยู่อย่างนั้นน่ะทบทวนอยู่อย่างนั้นน่ะว่ามันเป็นอะไรก็เมื่อดูจนเกิดเป็นนิมิตท่านว่าให้ดูจนเกิดเป็นนิมิตคือหมายความว่าติดตาละติดตาแล้วสุดท้ายท่านว่าอสุจิโนสุดท้ายท่านว่าอสุจิโนก็จะพบว่าอสุจิโนคืออย่างอจิตุโนคือว่าในกายเหล่านี้มันเต็มไปด้วยของสกปรกเต็มไปด้วยของไม่สะอาดท่านผู้ฟังทั้งหลายทีนี้ก็มีคำถามว่ามันเต็มไปด้วยของสกปรกเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเป็นไปด้วยของอากูลอย่างไรมันก็มีคำแล้วก็พิจารณาต่อไปว่ามันสะอาดอย่างไรทีนี้เราก็มาดูไปมันไม่สะอาดจริงตาหูจมูกลิ้นกายหนังเนื้อเนี่ยเป็นว่าอสุจิโนไม่สะอาดคือสกปรกก็หนังมันก็หุ้มห่อไว้ถึงน้ำเลือดน้ำเหลืองหนังมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นของดิบของดีเวลาที่มันเกิดพุเกิดพองเป็นหนองเป็นเน่าขึ้นแล้วก็ดูมันก็หนังทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นของที่ปองต้องเน่าต้องเปื่อยต้องเหม็นทีนี้ก่อนเนื้อแถมจะดูไปมันก็อย่างเดียวกันเนื้อหอมก่อมันก็ไม่ใช่หอมหรือยังสำคัญว่าหอมแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็เน่าไปเกิดขึ้นแล้วก็เน่าไปเพราะมันมาจากอาหารเนื้อหนังมังสังนี่มันมาจากอาหารมันมาหล่อเลี้ยงมันอาหารนี่มันก็เป็นของที่ต้องบูดต้องเน่าอยู่ข้างนอกมันก็บูดก็เน่าเข้ามาข้างในมันก็บูดก็เน่าท่านผู้ฟังทั้งหลายบางครั้งบางคราวมันก็แสดงออกมากลิ่นที่แสดงออกมามันก็เหม็นออกมาทางปากออกมาทางตาออกมาทางหูออกมาทางผู้ดังออกมาทางทวารมันก็เป็นของสกปรกอันเนี้ยคือล้วนแล้วแต่เป็นของสกปรกท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านให้ดูอาการ32ประการแล้วก็สุดท้ายท่านก็บอกว่าอติโมเจมไปด้วยของไม่สะอาดก็ดูอยู่ทบทวนอย่างนี้จนบ่อยๆกระทำอยู่บ่อยๆมันก็จะเห็นตามความเป็นจริงถ้าแล้วไม่กระทำบ่อยๆมันก็หายไปเหรอมันก็มาเห็นละมันก็ไม่รู้แจ้งแล้วท่านต้องทำบ่อยๆมากๆมันจึงจะเห็นตามความเป็นจริงนี่ก็คือวิธีที่ทำให้ใครจากความหลงว่าเป็นตัวเป็นตนก็ยังมีอีกประการหนึ่งสุดท้ายก็คือว่ามันแตกทำลายประการสุดท้ายร่างกายนี้มันก็แตกทำลายแตกทำลายคือมันหมดอายุ
คือหมดอายุขัยของมันมันก็พังพินาศลงใช้การอะไรไม่ได้เนื้อหนังมังสังอะไรก็ใช้การไม่ได้ทั้งนั้นความเคลื่อนไหวก็ทำเป็นไปไม่ได้แขนก็ใช้ไม่ได้ขาก็ใช้ไม่ได้มืออะไรก็ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นตลอดจนตาก็แลไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินหายใจก็ไม่มีก็เป็นอันว่าอันนี้ที่สุดของสรีระแล้วกายก็ท่านให้ดูจนถึงสุดท้ายมันก็เป็นของที่แตกทั้งหลายเรียกว่ามรณามรณังมรณังมันคือความตายความตายนั่นแหละทีนี้ก็สรุปลงก็คือได้ผลเป็นสองประการคือประการแรกก็เห็นเป็นของไม่สะอาดประการที่สองก็เห็นเป็นของที่ต้องแตกทำลายคือความตายอันนี้เป็นเครื่องแก้หรือเป็นเครื่องที่ทำให้กิเลสตัวความหลงนั่นมันหนีไปคนเดียวมันเมื่อเรารู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วความหลงมันก็หายไปทีนี้ถ้าหลงมันไม่หายมันก็จะหลงอยู่อย่างนั้นน่ะเผลอเข้าก็มันก็จะมายึดถือเป็นตัวเป็นตนถ้าเราไม่เจริญบ่อยๆทีนี้การเจริญให้เห็นเป็นของตายเราก็ต้องเทียบกันน่ะคำนี้ในชีวิตที่เป็นอยู่กับที่มีลมหายใจกับชีวิตที่ไม่มีลมหายใจเราต้องดูไปอีกชั้นหนึ่งคือดูให้เห็นเป็นของเหมือนกันก็หมายความว่าคนเป็นกับคนตายนั้นดูให้เห็นเหมือนกันก็ดูให้เห็นเหมือนกันคนตายอย่างใดคนเป็นก็อย่างนั้นคนเป็นอย่างใดคนตายก็อย่างนั้นคนตายไม่มีประโยชน์อย่างคนเป็นก็ไม่มีประโยชน์อย่างคนตายบ่มีค่าอย่างคนเป็นก็มีค่าอย่างเหมือนกันก็ดูอย่างนี้พอเห็นเข้าพอเห็นรูปร่างเข้ามันก็เห็นความตายด้วยเห็นรูปร่างก็เห็นความตายด้วยอันนี้เรียกว่าเห็นเหมือนกันถ้าเห็นว่ายังเป็นอยู่ยังไม่เหมือนกับของตายของเป็นอย่างหนึ่งของตายอย่างหนึ่งถ้ายังเห็นเป็นคนอย่างนี้ก็เรียกว่าความจริงยังไม่ปรากฏหรือปัญญายังไม่แจ้งชัดฉะนั้นต้องให้เห็นเหมือนกันแต่ความหลงมันจึงจะหมดไปถ้าเห็นเหมือนกันแล้วถึงจะเป็นเทวดาสวยงามนางเหมือนกับนางฟ้าอย่างนี้มันก็เห็นเป็นคนตายเหมือนกันผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานนางฟ้าเขาว่าสวยงามเหลือเกินอย่างนี้แต่ทีนี้ผู้ที่เจริญกรรมฐานเห็นจริงแล้วก็อย่างว่านั่นแหละถึงจะนางฟ้าก็มันก็ของเน่าเหมือนกันนั่นก็เห็นเป็นอย่างนั้นเหมือนกันท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีเป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำปริยายก็คือว่าในสมัยนั้นก็มีคนคนหนึ่งคือเป็นคนสวยอันนี้คือเป็นหญิงชื่อติริมาติริมานี่หมายความว่าเป็นคนที่งามผิวก็งามรูปร่างก็งามอะไรก็งามแต่ไม่ดีอยู่อย่างเดียวคือเป็นคนที่ไม่มีสามีคือเป็นคนที่ไม่มีสามีหมายความว่าเป็นโสภณีนั่นเองคือเป็นโสภณีคือเป็นคนของคนสาธารณะคือเป็นของผู้ชายสาธารณะเขาเรียกว่าโสภณีทีนี้ก็นางติริมาเนี่ยถ้าใครไปนอนด้วยคือหนึ่งก็ได้ค่ามากทีเดียว
มีค่ามากทีเดียวเป็นหมื่นทีเดียวท่านผู้ฟังทั้งหลายทีนี้ก็ต่อมาก็นางปริมานี้ก็ตายลงต่อมานางปริมาตายลงก็ยังมีผู้เจ้าตนหนึ่งได้ยินคนอื่นเขาเล่ากันว่านางปริมานั้นสวยเหลือเกินแต่ผู้เจ้าองค์นั้นก็อยากจะเห็นเสียเหลือเกินเอ๊นางปริมามันเป็นอย่างไรหนอนางปริมามันเป็นอย่างไหนหนอสวยขนาดไหนหนอใครๆก็ว่านางปริมาสวยนางปริมางามอย่างนี้ก็ตัวเจ้าของนั่นก็รู้สึกว่าติดใจไขว่ฝันแต่นางปริมานั่นแหละไม่ต้องการอะไรมากหรอกขออยากเห็นอย่างเดียวก็พอแล้วทีนี้ก็วันหนึ่งก็มีโอกาสไปรับบิณฑบาตในเรือนของนางสิริมาไปรับบิณฑบาตของเรือนในเรือนของนางสิริมาแต่ก็เวลานั้นบังเอิญนางสิริมาก็จะป่วยนางสิริมาไข้สุดผิดผอมเหลืองไม่เป็นปังงดงามเหมือนธรรมดาแต่วัตถุเจ้าองค์นั้นก็ไปเห็นนางปริมาแม่กะนั้นก็ยังติดอกติดใจในความสวยงามของนางปริมาอย่างสุดซึ้งอย่างสุดซึ้งทีเดียวถึงแม้จะสุดปิดไปตั้งครึ่งตั้งค่อนก็ตามแต่ความเห็นหรือความรู้สึกของทุกเจ้าตนนั้นก็ยังใฝ่ฝันอยู่นั่นเองยังชื่นชมอยู่นั่นเองยังสำคัญว่าสวยว่างามสูงสุดอยู่นั่นเองแต่นางปริมาป่วยแล้วก็ต่อมาก็นางปริมานั้นก็เกิดตายขึ้นมาแล้วนางปริมาก็ตายลงตัวเจ้านั้นก็ไม่รู้ว่านางปริมานั้นตายทีนี้ก็จนนางปริมานั้นจะถึงวันเขาเอาไปเผาไปป่าเหวทีนี้ก็พระพุทธเจ้าตัดให้ภิกษุทั้งหลายไปดูนางปริมาไอ้ทูตเจ้าองค์นั้นน่ะไปเห็นนางปริมาแล้วก็ติดอกติดใจจนไม่กินอะไรละไม่กินข้าวไม่อาบน้ำไม่ทำงานไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่อะไรทั้งนั้นมัวแต่ไปหลงนางปริมาอยู่นั่นเองนั่นแหละหลงความหวังจนลืมเนื้อลืมตัวไปหมดทีเดียวกลับมาถึงบิณฑบาตกลับมาแล้วบินแต่บาทก็ไม่ได้ฉันเนาะถึงก็มานอนนึกถึงนางปริมาอันนี้ลุ่มหลงจะแล้วเกินทีเดียววางบาทที่มีอาหารอยู่ก็นอนนึกถึงนางปริมาทั้งวันทั้งวันสองวันสามวันล่วงไปแล้วไม่ได้ลุกมากินอาหารไม่บินรับบินแต่บาทท่านผู้ฟังทั้งหลายจนวันที่นางปริมาตายไปวันที่สามพระพุทธเจ้าว่าให้ภิกษุทั้งหลายไปดูนางปริมาแต่ภิกษุองค์นั้นได้ยินข่าวดังนั้นมีคนมาห้องมีตุมีเนนมาห้องได้ยินว่าพระพุทธเจ้าให้ไปดูนางปริมาก็ตื่นตะลานตื่นตะลานลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาโหบาทของเรายังมีข้าวอยู่ยังไม่ได้ฉันวันนั้นลืมไปจนพอเหม็นพอบูดพอเน่าไปเหี้ยแล้วก็เลยรีบเอาบาตรไปเททิ้งเอาของในบาตรไปเทกว้างเหี้ยล่างบาตรล่างอะไรเสร็จก็ไปกับเพื่อนจะไปดูนางปริมาแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าต้องการให้ไปปลงสังขารพระพุทธเจ้าต้องการให้ไปปลงสังขารทีนี้ก็ไปกับเขาก็ที่ไหนได้หรอกก็ไปเห็นนางปริมาอยู่ตายแล้วทีนี้ทางปริมาตายแล้วทีนี้ก็มันก็เปลี่ยนไปแล้วจิตใจมันก็เปลี่ยนไปก็เลยถือเอาไอ้สรีระร่างกายนั่นแหละมาพิจารณาสวยก็คือ
ที่เราเห็นนั่นเองไอ้ที่ไม่สวยก็คือเราเห็นเดี๋ยวนี้เองไอ้ที่งามเราเห็นเมื่อนั้นก็ไม่งามก็กับเราเห็นเดี๋ยวนี้ก็อันเดียวกันนั่นเองในที่สุดก็ทบทวนไปทบทวนมาคนเป็นกับคนตายก็อย่างเดียวกันร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามมันก็เหมือนกันทั้งนั้นคนตายกับคนเป็นเท่ากันในจิตสุญญาณก็บังเกิดขึ้นญาณปัญญาบังเกิดขึ้นก็เลยเหนื่อยหน่ายคลายกิเลสหมดความงุ่มหลงก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอันนี้ก็คือว่าต้องเห็นคนเป็นกับคนตายมันเป็นอย่างเดียวกันจึงจะชื่อว่าเห็นแท้เห็นจริงเห็นแล้วกิเลสหมดไปความหลงหายไปอันนี้ท่านพระคุณเจ้านำมาเล่าถึงเรื่องว่ากิเลสคือโมหะความหลงนี้มันไม่มีรูปร่างตัวตนมันไม่มีอารมณ์ต้องมาดูที่สรีระร่างกายของเราท่านทั้งหลายโดยเจริญวิปัสสนาด้วยยกอาการ32ประการเกสาโลมานขาทันตาทะโจดังนี้มาสาธยายอยู่บ่อยๆมาพิจารณาอยู่บ่อยๆจนกว่าจะรู้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วก็จะหมดความหลงกิเลสนั้นก็จะหายไปท่านคุณเจ้ากล่าวมาถึงเรื่องกิเลส3กองคือความโลภกองหนึ่งความโกรธกองหนึ่งความหลงกองหนึ่งว่ามันมีลักษณะทั้ง2อย่างแต่ว่าอันที่3มันไม่มีลักษณะแสดงมาถึงกิเลสกองสามกองและกองที่สามก็ขอยุติเมื่อความลงโดยย่อด้วยประกาศฉันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ